สรยุทธเผยข้อมูลใหม่คดีแตงโมพบยาเสียสาวพุ่งเป้าไปที่คนนี้ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดในเลือดของคนบนเรือพบว่ามีบุคคล1คนตรวจพบสารที่เรียกง่ายๆว่ายาเสียสาวนิยมใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อความมึนเมาทำให้เกิดอาการสลึมสลือมึนงงอยู่ในร่างกายคนหนึ่งบนเรือซึ่งไม่ได้มีการบอกชื่อว่าคือใครซึ่งข้อมูลจากสำนักงานปปช.ระบุว่ายาเสียสาวได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวใช้ผสมในน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความมึนเมาส่งผลให้เกิดอาการสลึมสลือทั้งนี้เพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่า1ใน3คนบนเรือที่ตรวจพบยาเสียตัวคือใครซึ่งไม่ใช่แซงกับกระติกแน่เพราะทั้งคู่ไม่ได้ตรวจฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ